สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทยหรือ MSIE 4.0 ครับงานนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมเลยจาก Erasmus Plus Program of the European Union โดยวิชาแรกเนี่ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยนะครับก็พัฒนาวิชาชื่อ Digital Factoryหรือเราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมในประเทศไทยโรงงานในประเทศไทยจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบดิจิตอลแต่โรงงานจะต้องทำงานร่วมกับมนุษย์นะครับดังนั้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็เลยพัฒนาวิชาชื่อ Human Centric Design ครับซึ่งวิชานี้ก็นำมนุษย์เข้ามาทำงานร่วมกับโรงงานดิจิตอลนะครับแต่เราจะต้องทำงานอย่างสมาร์ทครับดังนั้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็พัฒนาวิชาชื่อ Smart Operation Management ครับเพื่อจะให้มนุษย์และโรงงานดิจิตอลทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดแต่ก็ยังไม่พอครับเราจะต้องนำสินค้าเหล่านั้นไปถึงผู้บริโภคดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับก็พัฒนาวิชาชื่อ Sustainable Supply Chain Management เพื่อจะนำสินค้าไปสู่ผู้บริโภคแต่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องแน่ใจว่าอุตสาหกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจได้ดังนั้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับก็พัฒนาวิชาชื่อ Intelligent Decision Support System ครับเพื่อให้มนุษย์และโรงงานดิจิตอลซึ่งทำงานอย่างชาญฉลาดสามารถที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจได้อยู่ตลอดทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับ